เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแล้วก็ข้อ 9.2 ถูกไหมโจทย์บอกว่าผู้ที่มีโรคเลือดออกตามไรฟันและผู้ที่เป็นหวัดบ่อยๆควรรับประทานอะไรโรคเลือดออกตามไรฟันเกิดจากอะไรขาดวิตามิน C ถูกไหมแล้วก็การเป็นหวัดบ่อยๆก็คือควรที่จะได้รับวิตามิน C นั่นเองแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือต้องการวิตามิน C นั่นเองเราก็ดูที่ตารางว่าสารอาหารอะไรที่มีวิตามิน C สูงสุดวิตามิน C สูงสุดก็คืออะไรเอ่ยกล้วยถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่าควรรับประทานกล้วยนั่นเองเพราะว่ามีวิตามิน C สูงสุดซึ่งช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ลดอาการเป็นหวัดได้ด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม